ติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินกันก่อนเลยโดยมีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบินแอตลาสแอร์ค่ะประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาค่ะขณะที่เพิ่งขึ้นทำการบินได้ไม่นานหลังจากนั้นต้องมีการนำเอาเครื่องลงจอดฉุกเฉินและนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิ้งค่ะโดยมีภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเผยเห็นเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 747-8 ของสายการบินแอตลาสแอร์กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็เป็นประกายไฟจากปีกด้านซ้ายขณะที่บินวนกลับถึงสนามบินนานาชาติไมอามี่เมื่อเวลาประมาณ 22:30 นของวันที่18มกราคมโดยเครื่องบินดังกล่าวค่ะกำลังมุ่งหน้าไปยังเปอร์โตริโกต้องลงจอดฉุกเฉินที่ไมอามี่หลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาดและเกิดเพลิงลุกไหม้ไม่นานหลังจากที่เครื่องเนี่ยพึ่งขึ้นบินอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของโบอิ้งหลังมีรายงานเครื่องบินเกิดปัญหาโดยเฉพาะกรณีของสายการบิน Alaska Airlinesที่ประตูเนี่ยหลุดขณะบินอยู่กลางอากาศค่ะโดยยังไม่มีรายงานนะคะว่าสาเหตุของเพลิงลุกไหม้ในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะส่วนที่รัฐเวอร์จิเนียเครื่องบินขนาดเล็กเชสนา208ต้องร่อนลงจอดฉุกเฉินบนทางหลวงสาย1เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่พึ่งทะยานขึ้นจากสนามบินนานาชาติดัลลัสหนึ่งในสนามบินหลักในเขตเทศบาลของกรุงวอชิงตันดีซีได้ประมาณ35นาทีพร้อมกับผู้โดยสารบนเครื่อง7คนค่ะเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปที่รัฐเพนซิลเวเนียเป็นของบริษัท Southern Airways Pacific LLC จากปามบีชรัฐฟลอริดาโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินบนถนนหลวงออกมาแต่อย่างใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ